ลูกซีเควนต์นะครับ1 2 3เป็นลูกแบบโอสคูลที่ผมคิดว่ามันไม่มีความเฉยหรือล้าหลังเลยถ้าเราเล่นได้นะครับมันจะทำให้เพลนิกเราเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งมากนะฮะแต่ว่าผมจะมีเพิ่มเติมลักษณะของวลีขาลงนะฮะก็คือเอาตามเชฟนะฮะตามเชฟนี้นะครับG shape ที่เราเคยไล่กันนี่แหละตรงนี้นะฮะผมจะเริ่มไล่เอา2สายก็พอนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเข้าใจ2สายแล้วเดี๋ยวเราไปต่อที่สายอื่นเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายเองนะครับโอเคนะผมจะเล่นนิ้วก้อยก่อนนะครับนะแล้วขึ้นมาชี้เนี่ยก้อยแล้วก็มาสายนี้สาย5นะครับแล้วก็สาย6 5เนี่ยที่เล่นแค่นี้ก่อนนะครับเล่นเป็นคำๆอย่างนี้ไปก่อนนะครับมันก็จะต่อลักษณะแบบนี้ได้นะครับขาขึ้นก็เหมือนกันนะครับขาขึ้นนี่ฝึก2สายก่อนหัวอ๊อฟมาครับลงขึ้นลงขึ้นคือเวลาเราไปเล่นกับเพลนิกเนาะถ้าเล่นหลายๆบล็อกเนี่ยมันจะฟังดูแบบว่าเดี๋ยวผมจะเล่นลองเล่นบันโทนสเกลให้ดูนะครับยิ่งเราคล่องสเกลเนี่ยใช้ตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยนะฮะฟอร์มนี้ A shape ใช้ตรงนี้นิดนึงมาที่ C shape มาที่ D shape E shape G shape เนี่ยประมาณนี้ได้หมดนะครับก็เอาไว้เป็นลูกรันเทคนิคนะฮะขาลงก็ได้นะครับขาลงเนี่ย อย่างเพลงอย่าพิษจะใช้นะฮะอะไรประมาณนี้นะครับผมได้ยินเสียงเหล่านี้อยู่นะครับแล้วก็อย่างพี่เสกเนี่ยจะใช้บ่อยนะฮะไอ้ลูกรันลักษณะพวกเนี้ยคือพี่ป๊อปพี่เสกเนี่ยใช้ลูกลักษณะเพนทอนิกรันตัวเนี้ยหลายเพลงมากนะครับดังนั้นผมมองว่ามันค่อนข้างจะเป็นลูกแบบโอสคูลคือแบบลูกเก่าๆหน่อยแต่ว่ามันยังแฝงความเก่าไว้ด้วยนะครับแต่ว่าในการฝึกลูกเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องฝึกในลักษณะของการเล่นแบบ2สายก่อนนะครับเนี่ยจะเล่นแบบผมสอนก็ได้นะครับหรือว่าเริ่มจากตัวที่1ก็ได้1 2 3 2 3 4เนี่ยฝึก2สายคล่องเราจะจำน้ำหนักของวิธีการสปริงมือได้เนี่ยปิ๊กข้างติดหน่อยตัวนี้ปิ๊กเก่าแล้วคือถ้าเราเพิ่มโน้ตตัวนี้เข้ามาเนี่ยผมมองว่ามันจะเล่นเป็นลักษณะของเอาท์ไซด์มันจะง่ายขึ้นไงเนี่ยถ้ามีการเพิ่มแฮมเมอร์พอปให้มันเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมก็ได้ซาวก็จะแบบว่าหรือไม่ไล่มาเฉยผสมผสานกันไปนะครับมันก็จะเกิดลักษณะของการแบบกับเพื่อมของเส้นทางของตัวโน้ตแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเพนทอนิกเราเนี่ยแข็งแรงมากลองฝึกดูนะครับ